ื่นเต้นไหมคะครับผมก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเปิดกล้องแต่4เดือนที่แล้วจะคิดว่าวัยก็วัยจะว่านานก็นานใช่สรุปวัยหรือนานวัยส่วนตัวผมอ๋อเป็นคำพังเพยส่วนตัวผมรู้สึกนานแต่ว่าพี่นิวอาจจะรู้สึกว่าวัยพี่นิวบอกว่าพี่นิวรู้สึกนานมากมันเป็น4เดือนที่วัย4มีความสุขอยู่กับนักแสดงที่น่ารักเนาะไม่มันวัยเพราะว่าเราถ่ายจบแล้วไงแต่ว่าคนอื่นเขายังถ่ายไม่จบไงตอนนี้คุณพูดได้ว่าคุณเพิ่งถ่ายดูคู่ผมด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยยังไม่ได้เรียกได้ว่ายังไม่ได้เอาน้ำไปไม่ได้เอาเท้าไปแตะน้ำกำลังเริ่มกำลังเริ่มแต่ก็มีบ้างแล้วมีบ้างแล้ววันนี้เราจะได้ดูคู่เป็นกำลังใช่ครับจริงวันนี้จะได้ดูทุกคู่ใช่อย่างหน่อยเป็นแบบว่าเทสเทสแซมแซมกันไปใช่ครับเทสแซมแซมจริงๆแต่ละทุก EP ก็จะมีปนๆกันหมดเลยครับเราไม่ได้แบ่งแบบว่า3เป็น3พาร์ทอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับปวดเพาะอะไรขอโทษไม่ดังมากดังมาโหไม่ใช่ที่ผมขำแค่ผมเห็นมันท่องแต่เมื่อกี้แล้วตอบเนี่ยมันท่องท่องยับเลยตั้งแต่เมื่อกี้ครับครับต่อครับผมอะไรนะครับเออท่องท่องครับผมก็เป็นเรื่องราวของความวุ่นวุ่นของหนุ่มวิศวะนะครับผมรู้มหาลัยนะครับกับตรงครับผมกับความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นสายรหัสเทวดาเป๊ะอยู่เป๊ะอยู่เป๊ะเลยท่องประมาณนี้ท่องความวุ่นวุ่นเลยนะพี่ความวุ่นวุ่นของสายรหัสเทวดาก็คือเป็นหนุ่มหน้าตาดีครับผมใช่มันวุ่นยังไงมันวุ่นยังไงวุ่นวายมากๆเลยตอนเนี้ยอันนี้บอกไม่ได้ท่องมาแล้วครับผมเขาบอกงานดีทุกชั้นปีจริงไหมคะจริงครับอันนี้ก็ถ้าพูดเองก็อาจจะดูอวยตัวเองเลยหน่อยแต่ด้วยจากมามุกนี้ก็มามุกมุกนี้ตลอดเลยเนี่ยดีกีที่พวกเราประสบการณ์ของพวกเราที่หล่อหลอมพวกเราเป็นทั้งวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณจิมเอ็มทีวีที่ทำให้เราเฉิดฉายขึ้นอีกโอ้โหใครใครหมั่นไส้สามารถกระทืบได้เลยนะครับผมอนุญาตนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายรหัสนี้หน้าตาดีไหมครับผมแต่ที่ยืนอยู่ณตรงนี้ก็มีแค่6คนนะครับนี่ก็มี6คนไงครับผมไม่ได้อยู่ในสายคุณนะอ้าวผมก็ไม่ได้อยู่เลยไม่เราอยู่กันแค่นี้1 2 3 4 4 4 4 4 4 1พวกเราหน้าตาดีสายเทวดาครับครับครับผมครับมาตรงกลางเลยนี่ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเขาว่าไม่ได้หนีมึงอ่ะหนีไปไหนเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาไม่ต้องเหงาไม่ต้องเหงาครับเอาพาร์ทของพี่ครับผมพาร์ทของพวกเราฮะก็จะได้เห็นความคอนทราสต์กันแน่นอนครับใช่ครับคนนึงแบบมืดบนคนนึงแบบสว่างมากเออก็เรียกได้ว่าเข้ามาเป็นความสดใสให้ชีวิตเขาใช่คู่เราก็ถ่ายไปประมาณ 50% นั่นแหละ 5% 5% อาจจะน้อยเกินไปครับผมประมาณ50ได้ครับผมครับ 5% น่าจะฝั่งนู้นใช่เนี่ย 5% ผมไปยืนยันได้ว่าผมไปคู่เขาบ่อยเป็นกองหอคอบ่อยไงแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันก็เหงาบ้างแล้วก็สปอยได้ยังไม่รู้ครับเนี่ยเล่นใจให้หนูตลอดเลยนะบุ๊กก็โดนไปรอบนึงแล้วนะโดนอะไรผมไม่เคยโดนอะไรเลยครับครับอ่ะอย่างวันนี้นอกจากที่จะได้ดูตอนแรกมีความพิเศษอะไรครับแฟนที่มาดูความพิเศษของวันนี้นะครับ1เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์สุดสเปเชียลสุดๆเลยครับผมน้องไม่เคยแบบโชว์อย่างนี้ไหนมาก่อนเลยจริงๆครับผมรับรองว่าวันนี้ Amazing กระดิ่งห้อยแน่ๆครับใครที่แบบซื้อบัตรเข้ามากระดิ่งห้อยคืออะไรครับอะไรนะครับกระดิ่งห้อยคืออะไรครับมันเป็นคำพังเพยคือเราจะทำมีแต่กระดิ่งแมวไม่ใช่หรอกระดิ่งห้อยกระดิ่งห้อยเหมือนลูกแมวอะไรอย่างเงี้ยมีโชว์พิเศษมีโชว์พิเศษทำกระบองไฟครับไฟเหมือนที่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยเขาไลค์แล้วนะถ้าดูไม่ทำนะอันนั้นไม่มีครับนอกจากความพิเศษคือความพิเศษคือโชว์6คนหรือว่าโชว์ไม่บอกหรอกพูดอย่างนี้คือเราอ่ะมีโชว์พิเศษแต่ว่าที่บอกได้เนี่ยบอกได้ปะไม่ได้เอาแล้วโดนแล้วแต่ว่าโดนแน่เพลงมาด้วยไงใช่เราปล่อยเพลงก็อันนั้นก็ได้ฟังอยู่แล้วแหละครับผมเพลงรวมของเรา6คนครับแต่ว่าที่ปล่อยวันนี้ก็ยังมีอีกใช่ครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรเพลงอะไรอะไรขายให้หน่อยครับผู้ร้ายอะไรไม่รู้เอ้ยนี่บอกมันเป็นแบบว่าผู้ชายกล้ามโตๆทำอย่างนี้อยู่เนี่ยก็กล้ามโตชื่อเพลงผู้ร้ายปากแข็งเขาไปเชื่อมีปล่อยวันนี้หนึ่งทุ่มนะครับผมรอฝากด้วยนะครับใช่ครับเพลงนี้ความพิเศษอยู่ตรงไหนครับก่อนเพลงนี้ความพิเศษมันอยู่ที่ความน่ารักครับผมยังไงฮะน่ารักจะบอกว่า MV น่ารักมากครับผมเราเพิ่งไปถ่ายกันมาครับผมยังไงครับแค่นี้แหละครับน่ารักสักนิดนึงไหมประโยคนึง
แค่นี้ครับครับบุ๊กมีภูมิคุ้มกันแล้วบุ๊กจะไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเลยครับจะเชื่อชื่อเพลงว่าพูดลายปากผมว่า inspiration ก็คงมาจากแบบ Facebook อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นแบบผู้ร้ายปากแข็งเป็นเพลงแบบเป็นเพลงรักสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบคนนึงอาจจะแบบเป็นคนปากแข็งอีกคนนึงก็แบบทำไมเธอไม่บอกฉันตรงๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เราระบายอะไรบ้างเรากําลังเพราะเห็นเหมือนแบบไม่ได้อ๋ออันนี้คือแบบ inspiration ของเพลงครับผมที่แบบว่าผมอธิบายให้พี่ๆนักข่าวฟังเยี่ยมมากเลยเห็นว่าช่วงนี้มันมีมีช่วงแบบคนปากแข็งคนลายๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรครับเพชรหลุดเพชรหลุดเกิดอาการลนเกิดขึ้นเพชรหลุดเพชรหลุดครับผมต่อได้ฮะต่อได้ต่อได้ฮะก็คือไม่ได้มีอะไรช่วงนี้ใช่ไหมคะไม่มีใครปากแข็งอะไรช่วงนี้โอ้ไม่มีครับไม่มีครับผมกับบุ๊กช่วงนี้ก็รักกันดีครับผมตีกันตายช่วงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับผมรักกันดีตีนรักกันดีครับตอบเขาสิก็คุณตอบอยู่คนเดียวผมก็ตอบไงบอกครับรักกันเวดุรักกันดีโอ้ยจริงอาร์คนี่เล่นยากมากครับตัวจริงผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเลยโอ้ยอันนี้ใครบอกครับผมบอกตัวเองคนอื่นๆนะครับเป็นไงฮะพี่ฟอร์สไม่เหมือนพี่อาร์คนะฮะเหมือนจ้าใครพอจะยืนยันได้ครับว่าไม่เหมือนเหมือนเต้คือพี่อาร์คเขาอาจจะดุกว่านิดนึงครับเขาจะนิ่งกว่าฟอร์สก็รั่วๆนิดหน่อยมีความแบบตึงโป๊ะพอแบบโซเชียลแบบรั่วๆนิดนึงเลยโอเคแล้วครับครับผมครับเสียงหวานเลยยังไงอะคะไงครับวันนี้ข้อมูลของคุณจะหมดไปวันนี้ใช่ไหมคะนี่คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์มืดมนพี่มืดมนกับคนนี้พี่มืดมนกับน้องสดใสครับผมก็ในเรื่องก็จะได้เห็นกันนะครับเข้ามาเป็นความสดใสให้โยธานะครับแต่จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามครับมันก็จะมีความวุ่นวายแบบช่วงแรกๆเลยนะฮะแบบตอนที่แบบได้มาเป็นรูมเมทกันในห้องจริงตัวละครของเราจะอยู่ครับผมแบบในห้องนะใช่ใช่ความสัมพันธ์มันเป็นหลักเกิดจากการเป็นรูมเมทกันเลยอยู่ในห้องมันฟังดูแปลกๆแต่สดใสแน่นอนครับครับผมตอกทุกวันเลยจริงไม่คือเพราะว่ากำลังจะบอกว่าคนหนูก็แซวว่าพอมีเซนต้ามาพี่เธอสดใสขึ้นเลยก็จริงจริงก็แบบเขาก็ชวนทำอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนทำให้เปิดใจหลายๆเรื่องครับใช่แต่ก็ตกใจเหมือนกันที่พี่เขายอมเต้นด้วยเรื่องเต้นนี่อันดับแรกเลยสมัยก่อนนี่ไม่เต้นเลยใช่ครับรูปเมื่อก่อนก็ลงแต่สีดำเจอเซนต้าลงรูปหลากสีเลยเห็นไหมนี่เพิร์ดมีสเต็ปโชว์ให้ดูไหมล่าสุดอันนี้เป็นยังไงนะมีสักหน่อยไหมผมว่าอยากเห็นจะปกติก็เต้นกับพี่จูไงเราก็ต้องแบบไปจริงเราต้องไปด้วยกันก็ไปด้วยกันโอ้โหรู้เลยนะไม่ให้เขาทีมใครอ่ะเอามาคุยดีบ้างครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับผมใช่แล้วครับก็พยายามเรียนรู้จากพี่จูอยู่ครับแปลว่าอะไรไม่เรียนรู้สิ่งดีๆไงจริงป่ะจริงป่ะคือหมายถึงว่าพอแบบอยู่กับจูแล้วเราต้องพูดเยอะขึ้นก็จริงครับเพราะว่าพี่เขาพูดเยอะไงเราได้เรียนจูไม่ได้พูดเยอะจูพูดมากรักโอเคเมื่อกี้ฝากไว้ก่อนนะครับมาจูมาจูมาครับแบบว่าทักษะการพูดเดี๋ยววันนี้มาร์คจะโชว์สกิลนะครับในการอธิบายตัวละครของทั้งคู่ถ้าพร้อมแล้วถ้าพี่ๆพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับไฟฟ้าครับไฟฟ้าคาแรคเตอร์เป็นยังไงเอาต้องไว้ก่อนเดี๋ยวลืมโอเคท่องจำเงียบอย่ายุ่งจะเป็นนักศึกษาปี1ที่แบบว่าคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนที่มีความง่วงๆซึมๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีปมในใจก็คือเรื่องความรักแล้วก็การที่เขาไม่ได้เจอกับพี่ไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นน้องรหัสของโยธาแต่ว่าโยธาเนี่ยเขาไปยุ่งอยู่กับรูมเมทของเขาพี่ไฟฟ้าก็เลยอาสามาเป็นที่รหัสเราแทนแล้วทีนี้เขาก็มารู้เรื่องปมความรักของเราเขาก็เลยอาสาที่จะช่วยสอนเราจีแรงมากช็อตอ่ะ
กำลังจะโยงไปไงพี่นิวใจเย็นๆยังไม่เข้ายังไม่เข้าเนี่ยจบเรื่องแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ถามคาแรคเตอร์เป็นยังไงนะเนี่ยจบเรื่องพอดีคาแรคเตอร์ไฟฟ้าอะยังไงเป็นยังไงเมื่อกี้ก็ฟังเพลินเลยแม่ใช่ใช่ก็พี่ไฟฟ้าเขาก็จะเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับทุกคนทุกคนในคณะทุกคนที่เจอใช่เหมือนเหมือนครับผมมือครับถูกต้องไหมถูกต้องครับถูกต้องครับไอ้นี่อยากจะรู้ค่ะบุคคาครับบุคคาครับมีแขกรับเชิญเยอะไหมครับถ้าแขกรับเชิญเยอะครับเยอะครับจริงๆแขกรับเชิญชับชับจริงๆแขกถุยจริงๆแขกรับเชิญเลยนะครับมีเยอะมากครับมีเยอะมากครับมีประมาณ30ชีวิตเลยครับใช่ใครบ้างนะต้องรอติดตามครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับจริงๆเพราะว่าวันๆอยู่แต่กับฟอสอะไรเงี้ยก็ถ่ายแค่กับฟอส2คนไม่รู้พอจะรู้มั้ยครับว่าใครบ้างเป็นแขกรับเชิญอีกเยอะเลยครับผมแน่ๆพี่ถาพี่ถามาเล่นเป็นรุ่นพี่มาเล่นเป็นอาจารย์มหาลัยอาจารย์อาจารย์เป็นเจ้าของจำผิดจำผิดถามอันนี้จริงปะชื่ออะไรชื่ออะไรกูได้ป่ะมีพี่เอ็กซ์ด้วยนะพี่เอ็กซ์ด้วยพี่เอ็กซ์เป็นภาคเป็นภาคครับเป็นภาคเป็นหัวหน้าภาคไฟฟ้ามาคือแบบว่าแบบดูตั้งแต่แบบตอนแรกจนตอนสุดท้ายรับรองว่าเจอแบบแขกรับเชิญแน่ๆโอ้เยอะครับผมเยอะมีคนแฟนจะเซอร์ไพรส์แล้วว้าวโอ้มีหลายคนเลยครับผมครับผมกว่าจะดึงมาได้หลายๆคนนี่คิวค่อนข้างยากอะไรนะพอแล้วพี่เหมือนพี่เพิร์ลจะอยากจะพูดอ๋อผมถ่ายไป 50% ครับไม่ค่อยได้เจอใครเลยฮัลโหลครับอ๋อหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาเขาเรียกครับมาตามนะครับแต่มีเห็นว่ามีอีกคนนึงทุ่มทุนในการเล่นตัวละครนั้นไปซื้อรองเท้าสตันไปเรียนเตะฟุตใช่ผมว่าเขาเรียกอะไรสตันเตะฟุตบอลอันนั้นคนนั้นคือเพิร์ดเพิร์ดเตะบอลเนี่ยเหรอครับโยนท้าไม่มีพี่อาร์คุณฟอสคุณฟอสคุณฟอสครับผมก็ทั้งชีวิตเราดูบอลอย่างเดียวเราไม่เคยเล่นฟุตบอลเราก็แบบว่าพอเป็นพี่อาร์เนี่ยเขาบอกเขาเป็นนักบอลมหาลัยเราก็จะแบบว่าถ้าจะไปเตะแม้แต่แปลบอลเรายังแปลไม่เป็นเราก็จะเขินตัวเองไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องไปส่งเสียตัวเองเรียนส่งเสียใช่ครับเรียนแถวบ้านมันเป็นแบบสนามแถวสายไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเนี้ยจ่ายเองไงจ่ายเองเลยใช่ครับไม่ใช่หรอกไอ้งบประมาณอย่างอื่นผมจะเอาไปลงกับการเรียนร้องเพลงไอ้เตะบอลเดี๋ยวจ่ายเองไม่เป็นไรอ่ะไม่อยากให้อะไรไปเบียดอันนั้นก็คือไปเรียนอ่ะสเต็ปอะไรมาบ้างก็เรียนแปลเรียนเลี้ยงอะไรเงี้ยครับใช่เรียนยิงอะไรอย่างเงี้ยครับฟรีคิกเรียนสับหลอกยันขาตัวเองอะฮะบอลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยผมเป็นฟอนนายคืออะไรครับฟอนนายคืออะไรวะครับโหกองหน้าตัวเป้าไม่เพื่อนตัวเป้าแล้วมันนายเขาเรียนจริงเห็นไหมรู้ก็คือตั้งใจที่แบบว่าคือไม่ได้แบบอยากแค่ถ่ายให้เห็นว่าเอ้ยเท่ๆเฉยๆใช่ครับมันถ้าเราทำไม่เป็นแล้วเราจะไปอินได้ยังไงถือว่าเรารับมาแล้วเราก็ต้องอันไหนที่เราไม่ได้เราก็ต้องไปเรียนเราก็ต้องไปพยายามไม่งั้นมันก็แบบไปเตะใครจะไปเชื่อเตะจริงเลยตัวเราเองยังไม่เชื่อเลยมันไม่ได้ฮะเราก็ต้องให้มันอินกับคาแรคเตอร์หน่อยซื้อสตาร์ทมาใช่ครับซื้อสตาร์ทครับก็กดตัวท็อปเลยครับเดี๋ยวโอ้ยจะถูกจะแพงเอาแพงสุดไว้ก่อนใช่ฮะเตะไป10ครั้งครับเรียน10ครั้งครบพอละ 7,500 บอกราคาด้วยเหรอบอกราคาด้วยโฆษณาบอกพี่เอกก็ได้ค่ะคือพี่เอกก็ได้ตั้งใจครับแบบเราโอเคเราเงินที่เราจ่ายไปรู้สึกเลยว่าคุ้มทุกบาทมากคือเราซื้อแล้วเราเอาไปใช้ในกองปะใช่ครับใช่ F50 ครับผมสปอนเซอร์เขาได้ครับจ่ายเองหมดเลยมีคนอื่นที่ไปทุ่มทุนเขาอีกไหมคะเนี่ยเห็นผมยังไม่ได้ถ่ายสิครับเดี๋ยวรอจูถ่ายจูทักมาเดี๋ยวลองมาสอบอย่างนี้ผมต้องไปเรียนวิศวะไฟฟ้ามาก่อน4ปีแล้วค่อยมาถ่ายเอาเลยเอาลองดีครับลองบักกี้เรียนจบหน้าจะไปก่อนเล่นไม่ได้แล้วให้ฝากแฟนๆที่จะมาดูตอนแรกถึงไม่ได้มาดูในโรงก็ดูได้ที่ไหนยังไงบ้างให้มาร์คฝากไหมให้มาร์คฝากมาไม่เหงื่อออกเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยไงเดี๋ยวเราช่วยกันทุกคนโอเคราคา
ขาบอกย้อนหลังเหรอครับย้อนหลังไม่ได้ฝากกันหน้าเลยลูกฝากเราฝากกันวันที่มาดูวันนี้ก่อนก็ EP แรกก็เดี๋ยววันนี้ทุกคนดูพร้อมกันนะครับเวลา 20:30 ก็ใครที่มาก็เดี๋ยววันนี้เจอกันแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มาก็ทักทีม M25 ครับ 20:30 ได้ป่ะไม่ตกไม่ตกแล้วก็ทั่วโลกดูได้ทาง YouTube นะครับผมทีม M Official MTV Official ครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสายรหัสเทวดานะครับ Perfect Trainer นะครับอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้นะอีก5เดือน20วันนะครับผม24 EP เจอกันยาวๆนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมยังไงนะฮะนี่วิศวกรรมศาสตร์อันนี้ครับแสงสว่างความมืดใช่ครับวิศวกรรมไฟฟ้ากันยูทากันยูทาอันนี้ไงฮะวิศวกรรมไฟฟ้าสนุกแน่นอนครับผมมั่นใจครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ